แม้เทคโนโลยีจะเจริญก้าวไกลแต่ทว่าน้ำคือสิ่งเดียวที่ทุกคนต้องการมากกว่าเงินทองสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องซดมาม่ามูฟวี่และหนังที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มีชื่อว่า Young Ones เมืองเดือดไวระอุหนังได้พูดถึงยุคที่ล่มสลายของโลกเราในอนาคตถ้าอยู่ดีๆน้ำบนพื้นผิวดินของเราแห้งไปจนเหลือเพียงแค่น้ำใต้พิภพและผู้คนจะใช้ชีวิตกันอย่างไรไปรับชมกันเลยครับณดินแดนอันแห้งแล้งที่ไม่ได้ระบุว่าที่นี่คือที่แห่งใดเออร์เนสต์ชายผู้มีจิตใจที่แข็งแกร่งและคิดที่จะฟื้นฟูที่แห่งนี้ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเขามีลูกด้วยกันสองคนครับคนโตเป็นลูกสาวที่มีชื่อว่าแมรี่เธอกำลังเป็นวัยรุ่นและอยู่ในช่วงรักสวยรักงามส่วนลูกชายคนเล็กของเขาชื่อเจอโรมเด็กหนุ่มขี้แยแต่อยากจะเป็นเหมือนกับพ่อในวันนี้เออร์เนสต์ได้พาลูกชายของเขามาที่ห้องเก็บน้ำแต่พอพวกเขามาถึงก็ต้องมาเจอกับโจรสองคนกำลังงัดแงะประตูเพื่อที่จะเข้าไปด้านในเออร์เนสต์ใช้ปืนยิงขู่พวกโจรแล้วบอกให้ออกมาจากที่ตรงนั้นแต่โจรทั้งสองคนไม่ยอมฟังที่เขาพูดและได้พยายามที่จะล้วงปืนมายิงสวนเขาพอเออร์เนสต์เห็นแบบนั้นเขาก็เลยตัดสินใจยิงโจรทั้งคู่ตายในทันทีครับเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากๆจนทำให้พวกเรารู้ว่าน้ำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในหนังเรื่องนี้เลยนะเจอรวมลูกชายคนเล็กตกใจพอสมควรกับการที่ได้เห็นพ่อของตัวเองยิงโจรทั้งสองคนตายต่อหน้าต่อตาซึ่งในเวลาต่อมาเออร์เนสต์ก็ได้นำศพโจรทั้งสองคนไปฝังดินพอเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงเออร์เนสต์ก็เข้ามาในห้องเก็บน้ำของเขาแล้วก็ลองเปิดวาล์วน้ำดูแต่สิ่งที่ไหลออกมานั้นกลับเป็นเพียงแค่ขี้เลนเท่านั้นครับเพราะเหมือนกับว่าทางเดินน้ำของพวกเขาจะเกิดปัญหาเสียแล้วทั้งสองคนใช้ลาเป็นพาหนะในการแบกของเพื่อจะนำอาหารสำเร็จรูปกับเหล้าที่ซื้อมาจากในเมืองนำไปขายต่อให้กับคนงานก่อสร้างที่อยู่บนชันเขาพอเออร์เนสต์ได้เจอกับหัวหน้าคนงานเขาก็เลยสอบถามถึงเส้นทางการเดินน้ำที่เปลี่ยนไปแต่หัวหน้าคนงานกลับเปลี่ยนเรื่องคุยและได้พูดขึ้นว่าถ้ายังอยากค้าขายกับเขาต่อก็ไม่ต้องมาสนใจเรื่องที่พวกเขากำลังทำกันอยู่เออร์เนสต์ก็เลยต้องยอมรับการตัดสินใจของคนงานสร้างทางน้ำแบบไม่มีทางเลือกจากนั้นเออร์เนสต์และเจอโรมก็นำลาลงมาจากภูเขาเพื่อเตรียมตัวที่จะกลับบ้านซึ่งในจังหวะนั้นขณะที่ลาเดินลงเขามันเดินพลาดจนขามันหักเจอโรมที่เป็นลูกชายเสียใจมากๆพอเออร์เนสต์เห็นแบบนั้นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะฆ่าลาในทันทีเพราะไม่อยากเห็นมันต้องมาร้องหวยหวนอย่างทรมานพวกเขาทั้งคู่ได้กลับมายังที่บ้านเราจะได้เห็นการใช้ชีวิตของพวกเขาครับแมรี่ลูกสาวคนโตกำลังล้างจานด้วยทรายฉากนี้ทำให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่สามารถทดแทนน้ำได้พวกเขาก็จะเป็นต้องทำเพราะว่าน้ำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตและระบบไฟฟ้าต่างๆที่ครอบครัวเออร์เนสต์ใช้ก็คือแผงโซลาร์เซลล์เท่านั้นวันต่อมาเออร์เนสต์ได้พาลูกชายของเขามาร่วมในงานประมูลหุ่นยนต์ที่เขาจะนำมาทดแทนลาที่ตายไปเพื่อจะนำมาไว้ใช้ส่งสินค้าฉากนี้จึงทำให้เรารู้อีกว่าหนังเรื่องนี้มีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าเราก้าวหนึ่งนะครับแต่พวกเขาขาดแค่ทรัพยากรที่เป็นน้ำก็เท่านั้นเองและในการประมูลครั้งนี้ก็จบลงด้วยการที่เออร์เนสต์ได้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ไปเฟรมลูกชายเจ้าของงานประมูลแสดงความยินดีกับเออร์เนสต์ที่ได้หุ่นยนต์ของพ่อเข้าไปใช้งานแต่ที่จริงแล้วเฟรมอยากจะได้หุ่นยนต์ตัวนี้ของพ่อเก็บไว้ใช้งานเองแต่ก็ต้องเสียมันให้กับเออร์เนสต์ไปจากนั้นเออร์เนสต์ก็ได้พาเจอโรมมาเยี่ยมแม่ของเขาที่โรงพยาบาลภรรยาของเออร์เนสต์เป็นอัมพฤกษ์ทั้งตัวครับเธอจึงต้องอยู่กับเครื่องช่วยเดินและให้พยาบาลคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาโดยที่เธอเองก็รักเจอโรมเอามากๆพอเออร์เนสต์ได้มาเยี่ยมภรรยาเขาเสร็จก็พาเจอโรมกลับมาอย่างที่บ้านสักพักเฟรมลูกชายเจ้าของงานประมูลก็ได้มาหาพวกเขาและมีเรื่องสำคัญที่อยากจะขอร้องเออร์เนสต์เฟรมขอเช่าหุ่นยนต์ต่อจากเออร์เนสต์ที่เขาเพิ่งได้มาเออร์เนสต์ถามถึงเหตุผลว่าจะเอาหุ่นยนต์ไปทำอะไรเฟรมกลับไม่ให้คำตอบอะไรเลยเออร์เนสต์รู้จักพ่อของเขาดีครับแต่เขากลับไม่ไว้ใจเฟรมจึงไม่กล้าให้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ไปพอเฟรมรู้แบบนั้นเขาก็เลยกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนเช้าวันต่อมาเออร์เนสต์ได้มาเปิดโกดังเพื่อจะนำหุ่นยนต์ออกไปใช้งานแต่เขากลับพบว่าในโกดังมีแต่ความว่างเปล่าเขาจึงคิดว่าต้องเป็นฝีมือเฟรมอย่างแน่นอนที่ได้มาแอบขโมยหุ่นยนต์ของเขาไปในตอนกลางคืนเออร์เนสต์ได้มาตามหาเฟรมที่บ้านของพ่อเขาที่เป็นนักประมูลพ่อของเฟรมได้ให้ข้อมูลกับเออร์เนสต์ว่าเฟรมน่าจะนำหุ่นยนต์ขึ้นไปแอบบนชั้นเขาเออร์เนสต์ขึ้นไปบนชั้นเขาเพื่อตามหาเฟรมกับหุ่นยนต์ของเขาเวลาผ่านไปไม่นานเขาก็ได้พบกับเฟรมเออร์เนสต์เลยใช้เชือกล่ามเฟรมและกำลังจะนำเขากลับไปยังหมู่บ้าน
เฟรมตุกติกและได้พูดกับเออร์เนสต์ว่าขอพักก่อนได้ไหมเพราะเขาเริ่มเหนื่อยเออร์เนสต์ก็เลยยอมหยุดพักเพราะตัวเขาเองก็เหนื่อยล้าเช่นเดียวกันซึ่งในจังหวะที่เออร์เนสต์เผลอเฟรมได้นำหินเขี้ยงไปที่หัวของเออร์เนสต์อย่างแรงจนเออร์เนสต์ล้มลงหลังจากนั้นเฟรมก็นำเชือกมาผูกให้เออร์เนสต์ติดอยู่กับเจ้าหุ่นยนต์และตั้งค่าให้มันเดินลากเออร์เนสต์ไปจนเขาสิ้นใจอย่างทรมานเวลาผ่านไปหนึ่งคืนเจอโรมรู้สึกสังหรณ์ใจเลยขึ้นเขาเพื่อหวังจะไปตามหาพ่อของเขาและในความโชคดีบวกกับความโชคร้ายเจอโรมได้พบกับพ่อแต่พ่อของเขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วโดยที่ศพของเออร์เนสต์ก็ได้ผูกติดอยู่กับเจ้าหุ่นยนต์เช้าวันต่อมาพิธีงานศพของเออร์เนสต์จัดแบบเรียบง่ายแต่ทุกคนอยู่ในอารมณ์ที่โศกเศร้าและเสียใจซึ่งรวมกับภรรยาของเขาที่เพิ่งรู้ข่าวจากพวกลูกๆของเธอในขณะที่เจอโรมและแมรี่กำลังจะกลับบ้านเฟรมได้ตีเนียนเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและพยายามที่จะทำความดีโดยการขับรถไปส่งทั้งสองคนที่บ้านและเมื่อมาถึงเจอโรมได้ใช้ค้อนทุบเจ้าหุ่นยนต์เพื่อระบายความแค้นกับมันเพราะเขาไม่รู้ถึงสาเหตุที่พ่อเสียชีวิตและคิดไปเองว่าระบบของเจ้าหุ่นยนต์มันคงจะรวนจึงได้ลากพ่อของเขาจนตายเฟรมทำได้แค่ยืนมองและไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาหลังจากนั้นเฟรมก็เข้ามาตีสนิทเจอโรมเพราะเขาอยากได้แมรี่พี่สาวของเจอโรมมาเป็นภรรยาซึ่งพอทั้งคู่ได้คุยกันก็เหมือนกับว่าทุกอย่างจะลงตัวเฟรมได้มาหาคนสร้างทางน้ำและขอทางเดินน้ำให้กับไร่ของเออร์เนสต์เพราะเขามั่นใจว่าที่ดินตรงนั้นอุดมสมบูรณ์และมันสามารถที่จะทำกำไรได้มหาศาลเมื่อหัวหน้าคนงานได้ฟังดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะลองให้เฟรมได้ทำการเกษตรเพื่อหวังผลประโยชน์ที่จะได้ตามมาหลายวันผ่านไปทุกคนได้มารวมตัวที่ประตูทางน้ำเพราะวันนี้พ่อของเฟรมได้เปิดพิธีเปิดทางน้ำอย่างเป็นทางการและเขาก็มั่นใจว่าลูกชายของเขาจะทำให้พื้นที่ของเออร์เนสต์กลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้งเวลาได้ล่วงเลยไปหลายเดือนในที่สุดเฟรมก็ทำได้สำเร็จพื้นที่ของเออร์เนสต์ได้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแถมเขายังได้แมรี่พี่สาวของเจอโรมมาเป็นภรรยาอย่างสมใจอยากซึ่งเธอเองก็กำลังตั้งท้องทั้งคู่จึงได้จัดพิธีงานแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนในวันหนึ่งพ่อของเฟรมได้พานายธนาคารมาเวนที่ดินของเออร์เนสต์คืนเพราะเขามีหนี้สินที่ติดอยู่กับธนาคารเป็นจำนวนมากโดยที่เฟรมเองเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเฟรมพยายามปกป้องที่ดินของเออร์เนสต์เอาไว้และได้ไล่ให้ทุกคนกลับไปเพราะเขาสัญญาว่าจะหาเงินมาคืนให้กับธนาคารทุกบาททุกสตางค์ที่เออร์เนสต์นั้นเคยยืมไปวันต่อมาเฟรมได้นำเจ้าหุ่นยนต์ขึ้นรถเพื่อที่จะนำมันออกไปขายแถมเขายังหลอกให้น้องชายของเขานำลูกที่เป็นเด็กทารกออกไปด้วยกันเฟรมได้ทำในสิ่งที่น่าหดหู่อีกครั้งโดยการนำเด็กทารกที่เป็นลูกของน้องชายเอาไปขายให้กับแก๊งคนจรซึ่งคนพวกนี้มันจะนำเด็กทารกไปขายต่อให้กับคนรวยโดยที่น้องชายของเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนจึงโดนแก๊งนี้ตลบหลังแล้วโดนพวกแก๊งมันยิงจนล้มลงนั่นจึงทำให้เฟรมต้องหนีออกมาจากที่นี่อย่างหัวซุกหัวซุนแถมเขายังต้องทิ้งเจ้าหุ่นยนต์ของเออร์เนสต์ที่นำมาด้วยอย่างไม่ใยดีเวลาได้ล่วงเลยมาหลายวันเฟรมได้เงินมาพอสมควรจากการขายลูกของน้องชายโดยที่เขาก็ไม่ได้บอกใครเพราะเขาต้องเอาเงินจำนวนนี้ไปจ่ายค่างวดให้กับนายธนาคารในส่วนของเจอโรมเขาได้ถามกับเฟรมว่าขายหุ่นยนต์ตัวนั้นไปแล้วใช่ไหมเฟรมก็เลยพูดออกมาว่าจะไปคิดถึงมันทำไมเพราะยังไงที่ดินผืนนี้ก็ต้องมาก่อนหุ่นยนต์ของเออร์เนสต์ได้เดินโซซัดโซเซไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพราะระบบของมันได้สั่งให้เดินกลับมายังที่คนสร้างมันขึ้นมาเพราะเจ้าหุ่นยนต์มันเกิดความเสียหายจึงส่งผลให้ระบบของมันถูกตีกลับไปยังผู้สร้างเควินผู้ผลิตหุ่นยนต์เพื่อออกมาจำหน่ายให้กับเกษตรกรเขาได้เจอกับหุ่นยนต์ของเออร์เนสต์ซึ่งเขาเองก็ได้วอวิทยุเป่าประกาศตามหาคนที่เป็นเจ้าของที่ชื่อว่าเออร์เนสต์ให้เขามารับมันกลับไปเช้าวันต่อมาเจอโรมไปเยี่ยมแม่ทางโรงพยาบาลได้บอกกับเจอโรมว่าหุ่นยนต์ของเขาในตอนนี้มันได้ไปอยู่กับเควินแต่เขากลับไม่กล้าบอกแมรี่และเฟรมซึ่งเขาเองก็ได้แอบเดินทางไปหาเจ้าหุ่นยนต์เพียงลำพังเจอโรมได้มาพบเควินและเขาก็ต้อนรับเจอโรมเป็นอย่างดีเควินได้ให้ข้อมูลต่างๆในเรื่องหุ่นยนต์ของเขาทุกตัวว่ามันจะมีกล้องที่ตาไว้คอยบันทึกภาพในรูปแบบเลเซอร์
และเควินก็บอกให้เจอโรมดูสาเหตุที่มันเดินกลับมายังที่นี่ไปพลางๆก่อนเพราะเขามีธุระที่จะต้องออกไปข้างนอกชั่วคราวเจอโรมได้หมุนดูวิดีโอไปเรื่อยๆและเขาก็ได้เห็นคลิปตอนที่เออร์เนสต์อยู่กับเฟรมเขาจ้องมองอยู่นานจนรู้ว่าเฟรมนำหินเขี้ยงไปที่พ่อของเขาและนำเออร์เนสต์ผูกติดไว้กับเจ้าหุ่นยนต์เจอโรมร้องไห้ออกมาเพราะเขาช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีเจอโรมนำหุ่นยนต์ที่ซ่อมเสร็จแล้วกลับมายังที่บ้านพอเฟรมเห็นเจ้าหุ่นยนต์เขาก็ตกใจพอสมควรแต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากมายซึ่งที่จริงแล้วเจอโรมโกรธเฟรมเป็นอย่างมากที่ได้มาฆ่าพ่อของเขาตายแล้วยังแซงเป็นพี่เคยที่แสนดีของเขามาโดยตลอดแต่เจอโรมก็ยังต้องเก็บความคับแค้นใจเอาไว้ก่อนจนในวันหนึ่งเฟรมได้รับจดหมายจากน้องชายของเขาที่ส่งมาบอกว่ายังไม่ตายและอยากให้เฟรมนำเหล้ากับอาหารมาให้เพราะเขารออยู่ที่ตรงทางแยกตรงชันเขาพอเฟรมรู้แบบนั้นเขาก็เลยนำมีดพกติดตัวไปด้วยเพื่อหวังจะฆ่าปิดปากและนำเจ้าหุ่นยนต์ออกเดินทางไปด้วยกันในขณะที่เฟรมพยายามขึ้นไปที่บนสันเขาเพื่อจะตามหาน้องชายเฟรมได้พลาดและตกลงไปในหลุมขนาดลึกจนขาของเขาหักและไม่สามารถขึ้นมาได้เขาได้ร้องตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือซึ่งด้านบนก็มีเพียงแค่เจ้าหุ่นยนต์เท่านั้นและมันก็ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้สักพักก็มีชายคนหนึ่งเดินออกมาและก็ยืนมองเฟรมเขาก็คือเจอโรมเด็กหนุ่มขี้แยที่อยากจะเป็นเหมือนกับพ่อซึ่งที่จริงแล้วเจอโรมได้แอบมาขุดหลุมพรางเอาไว้แล้วเขียนจดหมายหลอกเฟรมเพื่อหวังจะให้เฟรมเดินตกลงไปขาหักนั่นเองเฟรมได้ขอร้องให้เจอโรมช่วยเหลือเขาแต่สายตาของเจอโรมนั้นบ่งบอกถึงความคับแค้นใจที่มีอยู่ข้างในหลายชั่วโมงต่อมาเฟรมได้เปิดปากยอมรับกับเจอโรมว่าเขาเคยทำเรื่องเลวร้ายแล้วก็ได้ฆ่าเออร์เนสต์จนตายแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะสายไปเสียแล้วเจอโรมรอฟังเฟรมพูดความจริงทั้งหมดหลังจากนั้นเขาก็นำปืนของพ่อเล็งไปที่เฟรมและยิงไปที่เขาจนตายเพื่อจะไม่ให้เฟรมต้องทรมานอีกต่อไปเจอโรมได้เดินกลับมายังที่บ้านพร้อมกับเจ้าหุ่นยนต์ของเขาโดยที่แมรี่เธอก็กำลังตากผ้าอยู่และเธอก็ได้พูดกับน้องชายว่าอย่าคิดทำตัวเป็นผู้ใหญ่อีกและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับหนังก็สรุปได้ว่าเจอโรมได้รอคอยวันที่จะล้างแค้นชายที่มาฆ่าพ่อของเขาอย่างเฟรมมาโดยตลอดสิ่งที่เฟรมทำให้ครอบครัวของเออร์เนสต์มันคือการหลอกลวงและความอมหิตในจิตใจที่ด้านชาของเขาแมรี่เธอได้คุยกับน้องชายก่อนหน้านี้ไปแล้วและเธอก็รู้ดีว่าเฟรมเป็นคนฆ่าพ่อของเธอตายซึ่งเธอก็พยายามหักห้ามใจและก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าเฟรมนั้นไม่ใช่คนที่ดีอย่างที่เธอคิดเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ